Yeah. Ayaz. Ayan. We got another one. My girl. My girl. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอคอล่าคอลลาเจนบริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น TG Phone ความสุขง่ายๆของคนรักมือถือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Girl จะปีที่ตรงสเปค XXXX นี่เป็นรายการนะที่จะทำให้คุณผู้ชมนะได้มีโอกาสพบกับสาวสวยน่ารักที่สำคัญเราสองคนนั่นเองโอ้ยแขกรับเชิญของเราความน่ารักแล้วก็มีเปิดโอกาสให้ร่วมกันพูดคุยแล้วได้จีบเพื่อลุ้นเงินรางวัลอีกด้วยใช่ไม่ได้จีบเฉยนะได้รับคำรมนะแถมได้เงินด้วยมันเด็ดตรงนี้แหละเด็ดตรงข้างหลังนี่แหละนอกจากจะได้โอกาสจีบสาวแล้วเนี่ยคุณยังลุ้นนะคะว่าจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทหรือเปล่าว่าสปีดตรงใจเธอหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาไม่เกี่ยงมันอยู่ที่คารมจริงๆแล้วก็คำพูดคำจาของคุณการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าแต่ปกติส่วนใหญ่ที่เห็นโทรมาจีบสาวไมเคิลของเรานี่ก็ไม่เห็นใครจะสนใจเงิน 1,000 เลยสนใจจีบอย่างเดียวนะสนใจจีบบางคนก็แบบเอาฮาอย่างเดียวเลยนะแล้วที่สำคัญไมเคิลของเราวันนี้เขาเรียกได้ว่ามหาหนุ่มๆที่มีเรื่องของการชิมอาหารเลิศรสเพราะเขาอยากจะเป็นเชฟนี่ล้อก็เลยบอกว่าเอ๊ะคือต้องกล้ากินนะพูดง่ายๆคือกล้ากินในสิ่งที่หล่อนทำไม่รู้ว่าสิ่งที่หล่อนทำจะกินได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงรสชาติจะเป็นไงไม่รู้คือมหาหน่วยกล้าตายในการชิมอาหารนะหนุ่มคนไหนกล้าเป็นด่วยกล้าตายโทรมา02-1674-199แต่ก่อนจะโทรไปดูก่อนว่าไมเคิลของเราวันนี้หน้าตาเป็นยังไงไม่เราไม่มีวิดีอาร์วันนี้เราให้ดูตัวจริงก็ให้ดูตัวจริงไงให้ดูตัวจริงเลยไงก็ให้ดูตัวจริงจะบอกไม้บอกมืออะไรอ่ะก็จะให้ไปเจอเลยไงงงอะไรวะเนี่ยไม่จะโพสเนี้ยที่ไม่มีวิดีอาร์เพราะอะไรสาเหตุเราก็เพิ่งรู้ว่าคนตัดไม่พอคนตัดต่อไปบวชเอาอย่างนี้เลยเหรอขนาดจะส่งเทปไปให้พระท่านก็คงไม่สะดวกหลวงพี่เขาไปหลวงพี่เขาทำวัดอยู่เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับไมค์แก้วของเราในวันนี้เลยค่ะจะเป็นน้ำดื่มเว้ยน้ำหนึ่งแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะติดไหมเรียบร้อยได้ไหมติดได้ไหมถ้าไม่ได้ที่ทีมงานรอช่วยอยู่เยอะเลยสวัสดีค่ะชื่อน้ำหนึ่งนิชาสุริยาวงศ์ค่ะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยก็เป็นพิตตี้แล้วก็ถ่ายแบบทั่วไปค่ะค่ะนะเห็นว่ามีตำแหน่งมีการผ่านการประกวดมาด้วยใช่ค่ะเวทีแรกของเราเมื่อตอนอายุเท่าไหร่อายุ16ค่ะ16เวทีอะไรจ๊ะโอ้โหมิสทีนไทยแลนด์ค่ะมิสทีนมิสทีนนี้เป็นหลายๆคนเลยนะที่บอกว่าเหมือนเป็นเวทีเริ่มต้นไม่เคยผ่านจุดนั้นเลยคุณน้องมันเกินคำว่ามิสทีนหรือว่าบอกไม่ใช่ ตอนนั้นไงหน้าตาคุณน้องมันไม่น่ามันยังไม่ได้น่ารักยังไม่ผ่านมือหมอ ไม่ใช่บอกแนวน่ารักไม่ได้อ่ะอย่างนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยมิสทีนเป็นยังไงบ้างจ๊ะปีนั้นก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยประกวดอะไรอย่างนี้แล้วเวทีแรกนี่คือเราไปประกวดเองหรือว่ามีเพื่อนชวนหรือใครแนะนำอะไรไงยังไงอ๋อไปกับเพื่อนเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะประกวดเหมือนว่าพาเพื่อนไปใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนไม่ได้แล้วเราได้ใช่ไหมใช่เขาเลือก50คนคือมันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาที่แบบเพื่อนแบบแกไปเพื่อนเลยดิสุดท้ายไอ้คนไปเพื่อนได้ตลอดจริงใช่ในกรณีนี้เลยได้ไปเก็บตัวเป็นยังไงบ้างกับการประกวดครั้งแรกสนุกไหมคะชอบไหมไม่ชอบเลยค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าแบบต้องทำอะไรเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าบางทีก็ไม่ตามเขาไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ช
บ้างเพราะเล่นไทยคืออะไรอ่ะตื่นสายบ้างอะไรบ้างคือเธอบอกว่าเพราะมันประกวดเพราะยังไม่ต้องตื่นเช้าตรู่เพราะมันต้องแต่งหน้าใช่ค่ะมันต่อคิวมันแต่งหน้าตอนท้องประกวดตีสามมันจะตื่นไปไหนตีสามแล้วนอนตีหนึ่งคือตีสามมานั่งต่อคิวมันแต่งหน้าแล้วตีหนึ่งคือเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วนอนอ่ะนอนตีหนึ่งอ่ะตีสามตื่นอีกแล้วสองอาทิตย์อะไรวะคือที่หลังก็ไม่เห็นจะยากเลยอย่าล้างหน้าสิคือสภาพนั้นเลยคุณเจ้ช่วยดูด้วยว่าตอนกลางวันไปทำอะไรมากวาดลานวัดอย่างเงี้ยคุณเจ้ไปแบบไปชมกันแล้วตอนที่เราเก็บตัวนี้เราไปเก็บตัวที่ไหนจ๊ะจำได้ไหมที่หัวหินค่ะหัวหินโอ้ยสบายเลยเที่ยวถูกไหมไม่สบายถามว่าเที่ยวไหมไม่สบายที่ประกวดทะเลไงคือแค่เอาน้ำจุ่มขาก็เรียกแล้วเดี๋ยวเรียกอีกแล้วแล้วหลังจากประกวดมิชลินแล้วมีเวทีอะไรอีกคะก็แม็กซิม2023ค่ะเดี๋ยวก่อนนะมิสซีนมาแม็กซิมเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเธอมันข้ามขั้นและข้ามสเต็ปมากเลยพอตอนแรกมันใสๆน่ารักแบ๊วๆอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบไม่ได้ตั้งใจคือแบบว่าเพื่อนลากไปอีกเหรอจริงๆไปแคสงานพิตตี้แล้วทีนี้ว่าติดรถพี่เขาบ้านอยู่ใกล้กันแล้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะแวะไปแคสแม็กซิมก่อนนะวันนี้ว่าสุดท้ายเราก็เลยไปที่ตึกแกมมี่ด้วยเสร็จแล้วเราไม่ได้เตรียมกางเกงขาสั้นพี่ที่ทีมงานเขาบอกว่าเนี่ยน้องลงสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ให้ยืมกางเกงเขาก็ให้ยืมกางเกงก็เลยไปถ่ายรูปทิ้งไว้ก็ไม่ได้กะว่าจะได้อยู่แล้วดีๆก็เข้ารอบแล้วพี่อยู่นี่เขาขับรถน่ารักจังแล้วพี่อยู่นี่เขาขับรถเข้าไหมพี่ไม่เข้าแล้วก็คือเขาก็โกรธไปเลยจริงเหรอใช่อ่ะพี่คิดว่าเขาจะเกลียดบ้างเหรอเขาเกลียดแต่หลายคนเลยคือเขาโกรธไปเลยไปด้วยอ่ะแล้วแกแบบว่าแจ้งไม่ทันแต่คนที่เขาเป็นเพื่อนจริงๆก็ไม่ควรเกลียดป้าเขาต้องมันไส้มันไส้ต้องส่งเสริมกันไม่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแบบเป็นเจ๊ๆนะแบบพาเราไปแคสต์พิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันจะเป็นคนของฉันเองฉันไม่ได้จะเอาแกน่ารักโดดเด้งมากเลยนะจริงๆพูดแล้วดูดิน่ารักมากเลยอ่ะดูดิตอนนี้เมื่อปีอะไรนะปี2013ค่ะ13ปีที่แล้วใช่ค่ะเนี่ยแบบคนข้างๆก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเอาเขาไม่สวยอ่ะก็เห็นชัดเธอแพงไปอ้าวก็เห็นชัดดูดิดูใครออร่าจับกันการย้อนกลับมาเออมันก็ดูออกเห็นปะความบลิ้งใช่ไหมความใสมันดูออร่าจับแล้วพอเราไปเรียกได้ว่าพอเราแบบว่าไปแคชชิงไว้แล้วเราเข้ารอบอย่างงี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็โทรมาซึ่งแบบเราไม่ได้เจตนาไม่ได้อยู่แล้วเขาโทรมาเราก็ถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกเขาโทรมาหาแกปะวะเพื่อนก็ไม่คุยเลยบล็อกไลน์ไปเลยเอ้าเอ้ากลายไปเลยคือจริงๆเราก็ดีแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาก็ไม่ควรคบอ่ะใช่ปะเพราะว่าถ้าเพื่อนที่แบบทุกวันนี้เขาคุยกับเธอไหมหรือว่าเขาหายไปเลยจากชีวิตทุกวันนี้เขาก็หายไปเลยเขาแค่ทักแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะตามหลังเยอะคือแบบแกมันแทกข้างหลังฉันเดี๋ยวสิมันย้ายฉันสาวพาเราไปแคสงานแล้วก็แบบว่าเข้ารอบกว่าฉันอีกคืออะไรแล้วประกวดการประกวดนี้มันแตกต่างจากครั้งแรกที่เราบอกว่าเรารู้สึกไม่ชอบเลยพอการประกวดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเราก็จริงๆเราไม่ได้กล่าวว่าจะแบบมาสายเซ็กซี่อะไรแบบนี้เพราะว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแม็กซิมคืออะไรคือเซ็กซี่คืออะไรยังไงพอได้ไปก็คือมันก็มีผลงานทางด้านเซ็กซี่ก็เลยแบบมาทางสายนี้เลยก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วมิสทีนสำหรับเราจากที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมเวทีนี้คือพอมาประกวดเวทีนี้เราชอบไหมเพราะตอนแรกเราบอกว่าเราไม่ชอบตอนเริ่มตอนแรกๆรู้สึกว่าชอบแต่พอช่วงหลังๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยใช่มันไม่ใช่ตัวเราแสดงว่าไม่ชอบไปแข่งขันกับใครใช่ใช่ไม่ชอบแต่หุยได้มากเลยอ่ะมาถูกทางแล้วแหละไม่คือดูสวยดูออร่าจับอ่ะดูมาถูกทางแล้วทรงนี้แหละใช่เกิดแต่แบบว่าไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่แล้วตอนนี้หรอคะไม่ได้รับแล้วไม่ได้รับแล้วคือบอกว่าหยุดสต็อปแล้วใช่ค่ะพอก่อนเบก่อนค่ะพอก่อนงานนี้ในภาพมีงานอะไรคะมอเตอร์โชว์2014ค่ะอ๋อที่เพิ่งผ่านมานี่เองใช่ไปยืนบูธไหนจ๊ะเชฟโรเลตค่ะเอาบูธนี้เขาก็สวยสวยนะโอ้ยถ่ายนี้สวยจังนี่ทำไรถ่ายไรอ่ะอันนี้เป็นถ่ายแบบให้กับร้านอาหารที่ทองหล่อค่ะเป็นใส่ชุดสัตว์เป็นร้านอาหารอินเดียเหรอใช่ค่ะอ๋อสวยเนาะเลิศคือเป็นคนที่แบบมองอย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงเขาถ่ายรูปถ่ายรูปอีกแบบนึงคือเป็นคนที่บอกว่าเหมือนบอกตัวจริงกับรูปถ่ายมันจะเป็นอีกแนวนึงเลยแต่ถ้าสวยทั้งสองแบบเป็นคนละแนวอันนี้จะเป็นน่ารักก็รู้จะออกมาเป็นแบบลูกครึ่งเหมือนเป็นลูกครึ่งป่ะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นไทยแท้ใช่ไหมเป็นคนไทยคนมีคนถามเยอะอยู่
ใช่ไหมใช่ดูด้วยความที่บอกว่าพอเราออกกล้องปุ๊บเห็นโพสเห็นสังเกตไหมว่าดูดินะด้านในกล้องอ่ะไม่เหมือนตัวจริงที่เรามองตรงนี้เลยอ่ะใช่บอกว่าในกล้องไม่เท่าไหร่แต่คือในนี้จะออกจะดูลูกครึ่งนิดนึงแล้วเป็นคนกรุงเทพไหมคะหรือว่าต่างจังหวัดเป็นคนนครปฐมค่ะนะโอ้ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลนี่เลยนะเห็นเคยไปออกกับพี่ภูมิเพชรจ้ามาแล้วเหรอสปราชเกิลหรอใช่ค่ะไปออกไปแล้วมีภาพไหมมีภาพไหมคือแบบว่าโดนแกล้งเยอะมากจริงอ่ะไปดูดีกว่าสปราชเกิลเทปไหนไปดูเซท็อป10 Miss Magazine ปี2013ค่ะปีที่ผ่านมาใช่ค่ะน้ำหนึ่งคะมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะโอ้ no ก็แล้วมึงกูทำอะไรน้องเขาเจ็บจมูกกูเขาบอกว่าหนูยังไม่ได้เห็นเลยนี่ยังดีๆนะบางคนพี่จำได้บางคนนี่คือถีบคือถีบเลยพี่ภูมิเจ้าถีบอะไรวะเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนรู้สึกเกลียดป้าเกลียดป้าด่าในใจป้าคือบอกว่าปิดตาแล้วไม่ไหลแล้วไปทุ่มหัวเราอีกตอนแรกแบบว่าตอนแรกดูเหมือนว่าเออพี่เขาคงแบบนั่นแหละไม่อะไรนั่นแหละนั่นแหละใช่บอกว่าเขาทะลึ่งใช่ใช่ดูเป็นแนวซาดิสคงแบบคำพูดแค่ทะลึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ทำอย่างนี้คือตายที่ไหนได้เพื่อนคนแรกไปเพื่อนคนแรกไปถ่ายเห็นทำไมโดนปิดตาเลยพี่เขาเอาตียันยันเลยแบบยันรองเท้าไปเลยแล้วเราคิดในใจไหมตายแล้วฉันแล้วตอนที่โดนบ้างไหมตอนนั้นพี่โดนคิดด่าในใจไหมด่าในใจไหมก็คิดแบบเฮ้ยทำไมพี่เขาเล่นแรงขนาดนี้วะเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงที่ถ่ายเสร็จแล้วมันก็เดินเข้ามาแล้วมันก็ทำหน้าอย่างเงี้ยแม่งไรวะร้องไห้อ่ะเฮ้ยมึงคือช็อตตะเกียบช็อตตะเกียบถ้าเพิ่งทำนมมานั่นตายเลยนะนมระบมนะซิลิโคนแยกทางนะพูดเลยโอ้น่ากลัวมากอ่ะถามถึงนิสัยส่วนตัวเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนตรงๆแล้วก็แบบชอบเฮฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยเป็นคนตลกไหมเป็นคนตลกบางเวลาบางเวลาบางเวลายังไงอ่ะบางเวลานี้ที่แกคิดว่าแกตลกอยู่กับเพื่อนอะไรเพื่อนแล้วอยู่กับผู้ชายล่ะไม่ผู้ชายจะเป็นสไตล์ไหนแอปใสๆอะไรเงี้ยแอปใสๆแล้วผู้ชายที่ชอบอ่ะแบบสเปคอ่ะคนนี้เอาแค่รูปร่างก่อนนะหน้าตาที่บอกว่าเดินผ่านมาปุ๊บแล้วเราสะดุดแล้วเราหันไปมองเขาเลยต้องเป็นคนยังไงหล่อดูดีต้องหล่อเลยใช่ใช่ต้องหล่อแล้วขาวไหมขาวต้องขาวตีอย่างนี้ไหมไม่ก็คือให้ดูหล่อต้องมีขาวใช่ดูดีประมาณแบบอนันดาอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์นิดนึงต้องสูงขนาดไหนสูงเท่าไหร่สูง180อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีซิกแพคปะก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เน้นหน้าลงทุนก็ได้เน้นหน้าคือบอกว่าจะอ้วนเป็นหมูท้วมอะไรได้ไม่ใช่เน้นหน้าเป๊ะอันนี้ไม่เป๊ะหรอไม่ยากเลยพาไปทำศัลยกรรมหน้าเล็กทีเดียวเลยตัวบวมหน้ามาแล้วนิสัยแล้วผู้ชายชอบนิสัยยังไงชอบคนที่นิสัยก็คือรักครอบครัวแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษแมนเจนทิลแมนโอ้ยถ้าตาหล่อแล้วแฟมิลี่ไมล์ไม่มีหรอกไม่มีอ่ะมีแต่มีเมียแล้วไม่ตกถึงท้องไม่น่าจะถึงเราเหรือไม่ก็ไม่ยากเลยมันมีเวลาก็ให้มันเลิกกับเมียแล้วไปอยู่กับเราโอ้โหยากไหมมันจะแฟมิลี่ยากไปยากกว่านะนะแล้วคิดว่าอะไรเราจะถามอยู่แป๊บนึงดิใจเย็นโอ้เราน่าจะวันนึงเราน่าจะได้ต่อยกับโปรดิวเซอร์ก็จะถามเลยว่าในเมื่อเราเป็นมิดแมสซิมใช่ไหมอยู่ในท็อป10ใช่ไหมคะเราคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของเราเซ็กซี่ที่สุด